ที่ญี่ปุ่นนะคะช่วงเช้าที่ผ่านมามีรายงานบอกว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด5.9นอกชายฝั่งหมู่เกาะซึ่งอยู่ห่างไกลนะคะทางตอนใต้ของกรุงโตเกียวไม่ได้มีรายงานความเสียหายและล่าสุดนี้ทางการก็ประกาศยกเลิกการเตือนภัยคลื่นสึนามิเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำนักอุตุนิยมของญี่ปุ่นนะคะได้มีการยกเลิกประกาศเฝ้าระวังเตือนภัยคลื่นสึนามิตามแนวชายฝั่งหมู่เกาะอิสุและโองาสวาวะ ซึ่งเป็นกลุ่มหมู่เกาะห่า,หางไกลที่ไม่ค่อยจะมีผู้คนอาศัยอยู่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนใต้ของกรุงโตเกียวหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหว5.9แมกนิจูดบริเวณนอกชายฝั่งเบื้องต้นค่ะตรวจพบคลื่นสูง50เซนติเมตรสัตว์เข้าฝั่งเกาะฮาจิโจซึ่งอยู่ในหมู่เกาะอิสุหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวประมาณ40นาทีแต่ว่าไม่ได้มีรายงานความเสียหายและไม่พบอ after ์ช็อกตามมา ก่อนหน้านี้สำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเตือนให้หมู่เกาะอ,อิสุและโองาซาวระซึ่งมีประชากรรวมกันประมาณ24,000คนเตรียมความพร้อมนะคะสำหรับการรับคลื่นซึนามิสูงประมาณ1เมตรและนอกจากแผ่นดินไหวแล้วพื้นที่ทางตอนกลางของญี่ปุ่นยังเผชิญกับน้ำท่วมและดินถล่มค่ะนี่เป็นอิทธิพลของฝนที่ตกหนักเป็นปรติการเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา จุดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดก็คือคาบสมุทรโนโตะในจังหวัดอิชิกาวะซึ่งยังไม่ฟื้นตัวดีจากเหตุแผ่นดินไหวใหญ่7.6ช่วงปีใหม่ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า300คนมีรายงานนะคะว่าแม่น้ำ16สายเออล้นตะลิ่งชุมชนนับร้อยถูกตัดขาดจากโลกภายนอก สำนักข่าว NHK รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมดินถล่มครั้งนี้อยู่ที่อย่างน้อย7คนสูญหายอีก2คนส่วนทีมกู้ภัยรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารได้เริ่มเข้าไปเก็บกวาดเศษซากความเสียหายที่ถูกน้ำและดินโคลนพัดพามาค่ะ